สวัสดีครับมาคาเซ่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าก็อดเซเว่นจะคัมแบ็กเร็วๆนี้หรือเปล่าแบบที่ว่าเร็วสุดๆนี้เลยใช่ไหมนะเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปที่รีบทำนะครับผมต้องขออนุญาตทำเป็นแบบพอดแคสต์นะครับผมภาพในวิดีโออาจจะไม่ตรงกับเนื้อความนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับมาคุยกันนะครับทำไมถึงคิดว่าก็อดเซเว่นจะคัมแบ็กเร็วๆนี้แบบสุดยอดคัมมิ่งซูนเลยก็เพราะว่าตอนนี้พี่มาร์กก็ถึงเกาหลีแล้วมาแบบว่าไม่ได้บอกก่อนเลยนะเอ๊ะหรือว่าบอกแต่ว่าตอนนี้ก็เหลือแค่เพียงหาตัวแจ็คสันให้เจอซะก่อนซึ่งณเวลานี้ไม่มีใครรู้ว่าเฮียอยู่ไหนนะครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าเฮียอยู่ที่อเมริกาก็ตามแต่ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆในโซเชียลมาระยะหนึ่งแล้วดีไม่ดีเฮียอาจจะอยู่ที่เกาหลีแล้วก็ได้ซึ่งเวลาที่กระชั้นชิดแบบนี้ก่อนที่ยองแจจะกลับมาไทยอีกรอบนึงวันที่19มีนาคมก่อนที่ยุกยอมจะเดินทางไปเยอรมนีในเดือนพฤษภาก่อนที่แบมแบมจะเดินทางไปอเมริกาแล้วก็ก่อนที่มาร์คจะกลับ LA และถ้าผ่านช่วงนี้ไปก็อย่าลืมว่า JB Leader สุดเท่ของเราก็จะต้องเดินทางไปเข้ากรมด้วยนะปีนี้หรือปีหน้าแล้วก็ที่อากาเซ่ให้ข้อสังเกตไว้ว่าทำไมกันนะที่ยองแจจะต้องรีบเดินทางกลับเกาหลีทั้งที่ก็ต้องกลับไปกักตัวก่อนแล้วไหนจะต้องบินกลับเมืองไทยมาอีกรอบหนึ่งในวันที่19นี้ตารางงานนั้นมันคืออะไรมันต้องสำคัญมากๆแน่นอนใช่ไหมที่ต้องแลกเวลาในการเดินทางในการกักตัวขนาดนั้นแล้วก็ล่าสุดนะเฮียแจ็คสันก็ได้แจ้งว่าจะปล่อยอัลบั้มใหม่ที่เป็นอัลบั้มภาษาอังกฤษนะครับในวันที่7นี้ก็คือวันพรุ่งนี้และชื่ออัลบั้มก็สอดคล้องกับเรื่องนี้ด้วยนะแบบว่าชื่อว่าอัลบั้ม Lost and Found หายแล้วก็เจอแล้วน่ะไงล่ะเอากับเขาสิหายไปแล้วแล้วจะกลับมาพร้อมกับอะไรหรือเปล่านอกจากอัลบั้มของตัวเองโอ้ยยิ่งคิดยิ่งปวดหัวแบบว่าตอนนี้มันโนไปไกลมากแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกว่าได้นะครับเอามาแชร์ความคิดเห็นกันนะเดี๋ยวแอดจะมาอ่านอีกทีนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปทานยาก่อนนะครับหมอเรียกแล้วบ๊ายบายครับ I'm so sorry but I love you but I love you love you guys yeah man bye bye team bro